รูปกรรมฐาน4อากาสานันจายตนะท่านจะเตรียมบรรยายพิจารณาอากาศเป็นอารมณ์เตรียมหัวข้อจะบรรยายหรือยังวิญญาณจายตนะพิจารณาวิญญาณเป็นอารมณ์อากินจัญญายตนะพิจารณาอากาศและวิญญาณเป็นอารมณ์เนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาความว่างเปล่าเป็นอารมณ์อารูปกรรมฐานได้แก่กรรมฐานที่ไม่มีรูปคือพิจารณาสิ่งที่ไม่มีตัวตนวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ถึงการกำหนดพิจารณาด้วยหลักไตรลักษณะรูปแบบการปฏิบัติกรรมฐานของแต่ละสำนักปฏิบัติธรรมวัจเจติยาคีรีวิหารภูทอกอันนี้เขาภูทอกอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายวิปัสสนาจารย์พระอาจารย์จวนกุลเศรษฐโถในปฏิบัติพุทโธกุลเศรษฐโถกุลเศรษฐโถในปฏิบัติพุทโธในพระอาจารย์มั่นภูริโตวัดที่ตั้งอยู่ที่ภูทอกทางขึ้นค่อนข้างชันสร้างขึ้นอย่างอัศจรรย์ด้วยความเด็ดเดี่ยวของพระเนนท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทางขึ้นเป็นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบฟูจนถึงยอดบริเวณหน้าผาโดยวิธีการใช้ไม้สองลำมัดให้แน่นยื่นออกจากตัวฟู4เมตรเอาเชือกวางสุกุลผูกปลายไม้ที่ยื่นออกไปโดยพระภิกษุสามเณรได้ร่วมมือกันทำขึ้นถึง7ท่านและยังได้สร้างกุฏิที่พักไว้ที่ชั้น2และรอบบริเวณฟูเหมาะแก่ผู้ที่ชอบวิเวกและเด็ดเดี่ยวทางนี้เนื่องจากเป็นภูที่สูงและเปลี่ยวจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจใคร่ในธรรมบรรยากาศบนภูสงบเงียบเย็นสบายเป็นอีกสถานหนึ่งที่เหมาะแก่การเจริญสติภาวนาวิปัสสนากรรมฐานแบบภาวนาพุทโธตามแนวทางหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยหลวงพ่อกัสสปะมุนีวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธนั่งท่าที่1นั่งท่าขัดสมาธิโดยนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกบริกรรมว่าพุทโธการเดินที่1 3หลักคือยกส้นบริกรรมว่าซ้ายก้าวเท้าโดยยังลอยเหนือพื้นบริกรรมว่าย่างพอเท้าถึงพื้นบริกรรมว่าหนอเท้าทั้งสองข้างยืนประชิดในท่ายืนตรงบริกรรมว่ายืนหนอ3ครั้งบริกรรมว่าอย่าเดินหนอ3ครั้งบริกรรมว่าเดินหนอ3ครั้งและบริกรรมว่าซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอไปจนสุดทางเดินหรือหยุดเดินก่อนจะหยุดให้บริกรรมว่าอย่าหยุดหนอและบริกรรมว่าหยุดหนอ3ครั้งหลังจากนั้นก็เป็นอันหยุดเดินอย่างถูกต้องตามหลักของการปฏิบัติสายหลวงพ่อกัสสปะมุนีวัดปีพริ้ววนารามอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจบค่ะก็ผมก็อธิบายได้ง่ายๆส่งเกี่ยวก่อนนะครับสั่งได้ครับเอามาเตรียมแล้วส่งเล่มเอกสารเดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าพระอาจารย์ฉลองบุญทาอยู่ไหมคะท่านส่งเอกสารท่านยังไม่ส่งเอกสารนะอยู่ไหนอ๋ออาจารย์ตีฉลองบุญทาท่านมาเอาไปค้นดูซิว่ามีของท่านไหมสองพระวานยังไม่เห็นเอกสารนะคะไปดูซิเอาออกไปดูค่ะเอาออกไปดูทางนั้นค่ะแล้วก็พระทองจันอินทปัญโยพระอาจารย์ยังไม่ได้นำเสนอใช่ไหมเสนอตอนไหนเมื่อวานใช่ไหมโอเคค่ะต่อได้เลยค่ะ
ท่านไปดูท่านไปดูเล่นทางนั้นสวัสดีเพื่อนสาธิตทุกรูปเดิมโยมเตวาสันนี่มาสนามเอาดีดีเริ่มต้องเลยสองคะแนนคนละคนละเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคค่ะเริ่มเลยเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับสมถะกับวิปัสสนาหมายถึงอะไรเอาข้อที่หนึ่งไปเลยเห็นไหมถ้าส่งอาจารย์คืออยู่กับอาจารย์ใช่ถ้าส่งกับโยมจะอยู่กับโยมแล้ววันที่สอบโยมจะเอานำส่งให้ท่านอาจารย์พระวานพระฉลองในท่านพระฉลองใช่ไหมท่านชื่อพระอะไรพระฉลองเออโอเคเอาไปเก็บไว้นี่มาเจอพระสมถะและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานหมายถึงที่ตั้งของอารมณ์ที่ผู้ปฏิบัติสามารถทำให้เกิดผลได้ด้วยวิธีต่างๆวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงการพิจารณาทำจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ตามได้ด้วยตนเองพระฉลองไหนพระฉลองแต่ท่านยังไม่ได้นำเสนอใช่ไหมไม่ดีไม่ดีท่านต้องเอาวันนี้ให้ได้เพราะว่าวันนั้นพูดไม่ดีพูดแล้วสั่นด้วยพูดแล้วสั่นด้วยมันกลัวอะไรไม่รู้สมถะและวิปัสสนากรรมฐานที่เกิดในพระไตรปิฎกสมถะที่ปรากฏในพระไตรปิฎกได้แก่กรรมฐาน40กองคือกสิณ10อสุภะ10อปมัญญาพรหมวิหาร4อัปมาอาหารเรปโลอาหารเรอาหารเรปฏิคูสัญญาหนึ่งใช่ไหมปฏิคูสัญญาหนึ่งจตุธาวัฏวัฏฐานหนึ่งตัวฐานสี่อารูปกรรมฐานสี่กสิณสิทธิ์อายุกสิณได้แก่การเพ่งลมเป็นอารมณ์โดยบริกรรมขณะหายใจเข้าออกโดยใช้คำว่าวาโยกสินังเตโชกสินังการเพ่งไฟบริกรรมว่าเตโชกสินังปัทวีกสินังการเพ่งดินบริกรรมว่าปัทวีกสินังอาโปกสินังการเพ่งน้ำบริกรรมว่าอาโปกสินังอาสะโปกสินังอากาศกสินังการเพ่งอากาศบริกรรมว่าอากาสังกสินังอาโลกสินการเพ่งแสงสว่างบริกรรมว่าอากาศกสินังและยังมีการเพ่งเกี่ยวกับสีต่างๆเช่นโลหิตสีโลหิตกสิณสีแดงนิกะสิณกาสิณสีเขียวปีตกาสิณกาสิณสีเหลืองโอวาทกสินสีขาวอสุภาษิตอุทธมาตะกะอสุภาพิจารณาจากพิจารณาสัตว์ศพที่เอาเฉพาะภาษาไทยก็ได้ค่ะพิจารณาศพที่พองขึ้นอื่นพิจารณาจากซากศพที่มีสีเขียวพิจารณาจากซากศพที่แตกหรือมีน้ำเหลืองไหลออกมา
เอกสารท่านจะไปจัดการยังไงเอาตัวนี้ไปถ่ายไปรอบครับแล้วนี่ล่ะอันแรกท่านก็ปิดชื่อตรงนี้เอาลบชื่อตรงนี้เอาทั้งหมดไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ค่ะมาค่ะเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่ท่านจะมาจิตเป็นปัญญาทางไหนถนัดวางมือเนี่ยก็จะ20รอบไว้เศร้าเลยกราบนมัสการแล้วก็ทุกท่านสาธุทุกคู่แล้วก็โยมแม่มีด็อกเตอร์ยโสธรากระผมจะมาเปิดยังนี่จะปิดไม่อีกกระผมจะมาเดี๋ยวครับท่านชื่ออะไรครับกระผมชื่อพระฉลองชินะบโรวงเล็บบุญธาวัดประสาทบ้านจามตำบลบ้านจามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับจะมารายงานวิชาเจริญจิตและปัญญามี2วิธีใหญ่ๆคือการฝึกเพื่อใช้งานทางปัญญาหรือมุ่งประโยชน์เพื่อให้เกิดปัญญาได้แก่การใช้สตินำทางให้เกิดปัญญาหรือทำงานร่วมกับการใช้ปัญญาโดยมีสติควบคุมอารมณ์และใช้ปัญญาเป็นตัวพิจารณาให้รู้และเข้าใจ อารมณ์นั้นวิธีการฝึกแบบนี้ไม่ได้เน้นที่สมาธิแต่สมาธิได้รับการฝึกและเจริญสมาธิไปด้วยและพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญาให้ได้ผลดียิ่งขึ้นการฝึกเช่นนี้ได้แก่การฝึกโดยวิธีของสติปัฏฐานสติปัฏฐานโอ้ให้5คะแนนพอเด้อนี่ให้5คะแนนพอแล้วสติปัฏฐานเรียกได้ว่าเป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวัน2การฝึกเพื่อสร้างสมาธิหรือมุ่งสู่การสร้างสมาธิเพียงด้านเดียวได้แก่การใช้สติคอยควบคุมอารมณ์ไว้ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นหรือเป็นวิธีตรึงจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นเป็นวิธีการที่เน้นสมาธิโดยต
รงมุ่งสู่การพัฒนาจิตปัจจุบันนั้นปัจจุบันการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวัตถุมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะพัฒนาการด้านวัตถุอย่างเดียวก็ให้เกิดปัญญาเกิดปัญหามากมายด้วยความเครียดและความเห็นแก่ตัวของบุคคลในสังคมเพื่อป้องกันและขจัดปัญหาดังกล่าวจึงควรส่งเสริมให้ทุกคนพัฒนาจิตด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการพัฒนาจิตให้รู้เท่าทันโลกรู้จักชีวิตตามเป็นจริงเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันเป็นผลให้จิตบริสุทธิ์และเกิดปัญญาพระวานใครชื่อพระวานคะพระวานได้มาไหมเป็นการพระวานป่วยทำคำสอนของพระวานป่วยใช่ไหมพระพุทธศาสนาใครจะนำเสนอแทนพระวานบ้างมาปฏิบัติจนเป็นคนให้ทีมงานเขามานำเสนอแทนนะช่วยกันยิ่งการมุ่งจบหรือยังคะให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามโอวาท3คือเว้นชั่วด้วยการรักษาศีลทำดีโดยการอาจารย์พระพึ่งอาจารย์ท่านจะประพฤติธรรมโยมไม่ได้นี้ทำจิตให้ท่านจะได้ส่งเอกสารด้วยการฝึกส่งแล้วส่งแล้วแต่ว่าบริหารจิตและเจริญปัญญาพระไพรพรมแดนใช่ไหมไพรัตน์พรมแดนใช่ไหมหนึ่งรักษาศีลพระปานพระพึ่งพระปานพระพึ่งธรรมบริหารพระไพรัตน์ปัญญาไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันมีเมตตาพุทธาสติปัญญาปัญญาปัญฐานสี่ได้แก่ไม่ลักขโมยประกอบสัมมาอาชีพรู้สึกรู้ลึกรู้ลึกรู้ในกายไม่ร่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อื่นและผู้อื่นรักและหวงแหนสำรวมในการระลึกรู้ในเวทนาไม่พูดเท็จเว้นวจีทุจริตสี่รักษาสัจจะระลึกรู้ในจิตไม่เสพของเสพติดให้โทษมีสติสัมปชัญญะระลึกในธรรมะหลักการสำคัญของวิธีคิดแบบอริยสัจคือการเริ่มต้นจากปัญหาหรือความทุกข์ที่จากนั้นสืบค้นหาสาเหตุหลายๆสาเหตุเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหานั้นปฏิบัติที่จะแก้ไขสาเหตุของปัญหาโดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้นิโรธจนกระทั่งสามารถมีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มั่นขอจบแค่นี้ครับสาธุเกือบไม่รอดค่ะพระอาจารย์ครับพระวานเนี่ยท่านป่วยแต่ท่านเนี้ยคะแนนให้ไม่ได้อ่ะสมาชิกของท่านนะคะออกมาช่วยท่านหน่อยนำเสนอแทนท่านหน่อยค่ะเพื่อให้ท่านได้คะแนนค่ะเนาะค่ะออกมาเลยค่ะช่วยท่านถือว่าท่านมานำเสนอแล้วก็ท่านจะได้คะแนนกับเรานะคะช่วยกันอ
พระครูหลวงพ่อที่ได้เอกสาร3คะแนนน่ะถ้าท่านออกมาพูดให้โยมฟังอีกสัก3นาทีเอาสมาธิไปใช้สมาธิเกิดประโยชน์อะไรโยมจะให้ท่านมากกว่าที่เป็นเนาะค่ะท่านเตรียมตัวเนาะท่านสุดท้ายนะคะนอกนั้นก็เดี๋ยวเราจะได้พักเที่ยงกันนะคะพ่อโยมถือเอาว่าเดี๋ยวฟังเนี่ยฟังขอยก่อนพ่อโยมถือว่าท่านที่ส่งงานโยมแล้วก็ขึ้นมาพรีเซนต์เท่านั้นที่ปรากฏชื่อในลิสต์ที่ให้คะแนนนี้นะคะเพราะถ้านำเสนอจบเสร็จแล้วไม่มีใครมานำเสนอต่อโยมก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวันที่27ก็เตรียมสอบเลยนะคะค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะก็กราบนมัสการท่านเถระนิเทศทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมก็ระวานธรรมะระวานมาเทศระวานเนาะเราพูดง่ายๆครับค่ะแล้วก็คนที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานเรื่องผลธรรมที่เจริญเองกดเองต้นแล้วศึกษาหาความรู้ในธรรมนั้นพอสมควรดังเช่นพระไตรปิฎกพระไตรรักและอริยสัจปฏิสมามุปปาทอิทัมปะจยตาสติประธาน4ไม่จำเป็นต้องศึกษาในใจเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งแล้วจึงเริ่มปฏิบัติเพียงเพื่อเป็นประธานในการดำเนินการวิปัสสนากล่าวคือเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการพิจารณาธรรมหรือโยนิโสสมนิสการเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงระดับธรรมวัฏสามัคคีหรือจนถึงขั้นมัฏสามัคคีจนเกิดสัมมาญาณอันจะเกิดขึ้นได้จากการวิปัสสนาเท่านั้นเพราะการที่ไม่ศึกษาธรรมะไว้บ้างเพื่อปฏิบัติตามสมาธิแล้วก็ไม่รู้จะพิจารณาอะไรจึงยอมจมเช่นยอมจมแช่แน่นิ่งอยู่แต่ในสมาธิอันสบายแต่ฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนอันยอมกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปในที่สุดเมื่อศึกษาทำพอสมควรแล้วก็เริ่มฝึกหัดสมาธิในขั้นตอนแรกยอมเป็นสมถะสมาธิที่ก่อด้วยความมีสติที่มีสมาธิตั้งมั่นหรือแน่วแน่เพื่อให้ใจสงบไม่ซัดสายออกไปปรุงแต่งให้เกิดทุกข์จึงยอมเป็นกำลังสำคัญของจิตดังนั้นทุกครั้งทุกที่มีความสงบความสบายเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมถะสมาธิแล้วให้ดำเนินการพิจารณาหรือวิปัสสนาด้วยทุกครั้งไปจึงยังไม่เกิดอานิสงส์สูงสุดขึ้นได้การสวดมนต์ก็เป็นอุบาทวิธีหนึ่งที่ขอให้เกิดสมาธิและสมาธิดังนั้นเมื่อสวดมนต์แล้วใจคอสงบสบายอิ่มเอิบได้ก็ควรดำเนินการพิจารณาธรรมคือเจริญวิปัสสนาควบคู่กับไปด้วยจึงจะยังประโยชน์ได้สูงสุดเช่นส่วนการจะเลือกสิ่งที่เป็นอารมณ์และเครื่องกำหนดในการปฏิบัติสมถะสมาธินั้นก็แล้วแต่
จริตของนักปฏิบัติเป็นสำคัญตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะสาธุค่ะท่านต่อไปค่ะหลวงพ่อเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเต็มเนาะส่งกระดาษ3ใบเองไม่รู้จะให้ยังไงนะเดี๋ยวน้อยใจคนอื่นได้เยอะแยะผมพระอาจารย์หลวงพ่อโตพระนุชาตะวันน้องอังคุสันต์จังสุรีวันนี้จะมาอธิบายธรรมะที่ได้มาเนี่ยเกี่ยวกับอารมณ์ของสมถะกรรมฐานวิปัสสนาอารมณ์ของสมถะกรรมฐานสติปัฏฐาน4อภิญญาปัจเจก5และอารมณ์ของสมถะกรรมฐานมีที่มาในพระบาลีมี9เป็น2หมวดอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ไม่สามารถเห็นได้ไม่สามารถจับต้องได้รูปพันสัมผัสไม่มีสิ่งเป็นเพียงการรับรู้อาการเท่านั้นเช่นอาการนั่งยืนเดินนอนโยกีบางคนย้ายอารมณ์ให้เป็นถ้าหากไปพิจารณารูปันสถานก็เป็นอารมณ์ของสังขารกรรมฐานไปการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในทางที่ปฏิบัติแล้วทำได้ยากผลที่เกิดจากการเจริญกรรมฐานผลดีของการเจริญวิปัสสนาในทางธรรมก็มีอยู่เยอะไม่เพียงทางโลกเช่นกันโดยช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสติในการดำเนินชีวิตหรือในทางทำสิ่งต่างๆช่วยให้มีสมาธิและสามารถยังรู้กิเลสและปล่อยวางให้ไม่รุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งเรารอบกายตัดวัฏสงสารตัดเวรตัดกรรมหรือต้องกรรมที่เคยได้ทำมาในอดีตชาติโดยการเป็นสมดึงสายขึ้นมาค่ะอาจารย์ดึงสายตูดสายขึ้นมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่เป็นจิตวิญญาณเจริญปัญญาคือรวมถึงการหลุดพ้นจากกระจัดสงสารที่ยังหมุนเวียนอยู่ในโลกนี้และโลกหน้าจนจนถึงพระนิพพานตามหลักพระพุทธศาสนาลูกเด็กการปฏิบัติธรรมกรรมฐานการสอนกรรมฐานใช่หลักโพธิปักขิณธรรมทางโลกิสาสิเกตประการถึงเคยทำมันเป็นอีกฝ่ายเช่นความตัดสู้นะครับคือเพื่อคุมในการตัดสู้หรือทำที่ก็คุมแก่อริยวัตรจึงประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4วิจีห้าวาห้าโคชงเจ็ดและมักมีองแก่ตามลำดับถ้าว่าอยู่ในชั้นโลกีอยากมีโรงพยาบาลนี้หมดโรงพยาบาลนี้พร้อมไม่สามารถจะเป็นมักมักคันได้แต่ถ้าชนะในจิตของเราก็สมมติว่าข้าวิธีสมมติว่าผู้ปฏิบัติครั้งแรกจะไม่บรรลุอริยมรรคอริยผลอะไรเลยพอผ่านวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาญาณขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ชั้นที่1 2 3 4 5ขึ้นไปจนถึงสังขารรูปเอกขาฌานเมื่อออกจากสังขารรูปเอกขาฌานแล้วจิตก็จะเข้าสู่มรรควิธีในขณะเข้าสู่มรรควิธีนั่นแหละ
ผู้ที่แบบศีลธรรมทั้งสิบเอ็ดประการที่ยังไงมาก็ขอที่พาลีกับสาธุหมดแล้วนะคะโอเคโยมส่งการให้คะแนนเข้าไปหาทาง Messenger ให้อาจารย์แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเสร็จแล้วค่ะพระคุณเจ้าค่ะเจอกันตอนเที่ยงนะคะ